มไปแล้วนะครับผมสำหรับกิจกรรมแจกคอมไบน์ในพีนะครับผมกิจกรรมนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าเกิดว่าขาดผู้ติดตามที่น่ารักของผมทั้งหลายนะครับผมโดยกิจกรรมนี้เนี่ยมีผู้มาร่วมกิจกรรมนะครับถึงเกือบ100คนและปัจจุบันก็ยังมีคอมเมนต์หลั่งไหลกันเข้ามาไม่หยุดไม่หย่อนเลยนะครับผมแต่ก็ต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับเพราะว่ากิจกรรมนี้เนี่ยปิดตั้งแต่วันที่2เวลาประมาณเที่ยงคืนนะครับผมก็ขออภัยจริงๆนะครับผมที่เราปิดเร็วเพราะว่าผมมีเวลาทำคลิปนี้เนี่ยไม่นานนะครับโอเคในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยก็แน่นอนว่าเราสุ่มมาแล้วทั้งหมด3คนนะครับอยู่ท้ายคลิปแต่ถ้าเกิดว่าคุณรีไปท้ายคลิปเนี่ยคุณจะไม่รู้นะครับผมว่าสเปคคอมที่ผมจะมาแจกเนี่ยคือสเปคอะไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูสเปคคอมเลยดีกว่านะครับผมเพื่อกิจกรรมหน้านะครับสำหรับใครที่อยากมาร่วมกิจกรรมเนี่ยเขาจะได้รู้ว่าคอมที่ผมจะมาแจกเนี่ยสเปคจะเป็นประมาณไหนเล่นอะไรได้บ้างนะครับผมไปเดี๋ยวเราไปดูคอมที่ผมจะมาแจกกันเลยดีกว่านะครับผมว่าสเปคของเขาเนี่ยจะเล่นเกมอะไรได้บ้างนะครับผมไปครับผมเกตเนี่ยเล็กมากนะครับแต่คอมหนักเอาการอยู่นะที่หลักๆนะครับคอมที่มันหนักนี่มันหนักเพราะว่าPower Supplyนะเพราะว่าPower Supplyเนี่ยผมใส่เป็นตัวที่ดีพอสมควรให้เลยนะครับผมรองรับการอัปเกรดในอนาคตสเปคในเครื่องนี้ไม่มีสคริปต์นี่ผมไปไม่เป็นเหมือนกันนะโดยสเปคนะครับผมจะเป็น Intel Core i5 Generation ที่2นะครับ i5 2500 4 Core 4 Thread เมนบอร์ดจะเป็นเมนบอร์ดจีนแมงชัวหรือน่าจะแมกชัวอะไรสักอย่างนี่แหละนะครับเป็นเมนบอร์ดจีนที่โอเคในระดับหนึ่งนะครับผมรองรับการอัปเกรด i5 i7 นะครับผม Gen 2 Gen 3ส่วนแรมเจ้าเครื่องนี้นะครับผมเป็นแรมทั้งหมด 10GB นะครับผมจริงๆอยากจะให้เยอะกว่านี้แต่ในสต็อกผมเหลืออยู่แค่แรม 10GB นะครับถ้าจะให้เป็นแรม 8 นี่ก็ปัจจุบันไม่น่าจะพอแล้วส่วนการ์ดจอนะครับผมหลักไฮไลท์อยู่ที่การ์ดจอนะครับแต่การ์ดจอเครื่องนี้เนี่ยผมบอกตรงๆว่าผมแอบผิดหวังอยู่นิดหน่อยสำหรับตัวผมนะผมอยากจะให้ท่านผู้ชมได้ดีกว่านี้นะครับแต่ด้วยความที่งบประมาณของผมเนี่ยจำกัดอยู่ประมาณนึงเลยนะครับการ์ดจอที่น่าจะเป็น HD 5750 1GB DDR5 ถ้าเกิดเทียบกับฝั่ง Nvidia เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ GT 730 2GB DDR5 นั่นเองโดยเครื่องนี้นะครับผมมี SSD เนี่ยอยู่ที่120GB และมีฮาร์ดดิสก์เนี่ยอยู่ที่ประมาณ320GB รวมๆก็ประมาณ400กว่า GB เลยนะครับผมเอาล่ะสเปคคอมก็ประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปเทสเกมกันเลยดีกว่ามาดูว่าแต่ละเกมเนี่ยเจ้าคอมคนนี้จะทำได้ดีแค่ไหนนะครับผมไปครับมาดูที่เกมแรกกันเลยแล้วกันนะครับผมกับเกม Valorant นะครับผม Valorant เนี่ยปรับ Full HD นะครับ 1920x1080 ที่ Very Low อยู่คนเดียวนะครับผมเฟรมเรทจะอยู่ที่ประมาณ 60-80 เฟรมอาจจะเหวี่ยงเยอะหน่อยและอยู่คนเดียวนะครับบวกต่อสู้อารมณ์เหมือน 1-1 จะอยู่ที่ประมาณ 70-80 เฟรมกำลังนัวอันนี้คือนัวนะครับนัวตามชื่อเลยกำลังนัวนะครับ 60-70 เฟรมก็เจอสโมกหน่อยเจอเอฟเฟคเยอะหน่อยก็จะดรอปลงมานะเฟรมเรทก็จะเหวี่ยงหน่อยประมาณนี้ไปกันอย่างรวดเร็วไปกับเกมที่2ครับผมสำหรับเกมที่2นะครับจะเป็นเกมโรบอทครับผมซึ่งเกมโรบอทเนี่ยปรับไว้ที่ประมาณ6จุดนะครับแล้วแมปที่ผมเทสหลักๆเลยก็จะเป็นแมปที่ยอดนิยมที่คนเนี่ยเน้นไปเล่นกันที่ผมเทสก็จะเป็นบล็อกฟุตนั่นเองครับโดยบล็อกฟุตปรับไว้ที่6จุดอยู่คนเดียวบวกฟาร์มนะครับผมไม่ยุ่งกับใครนะก็เน้นฟาร์มนะครับ50-90เฟรมและก็ PVP นะครับผมเผื่อฟาร์มอยู่เจอบุคคลที่ชอบ PVP นะครับผม1-1 นะ PVP 1-1 จะอยู่ที่50-70 เฟรมเฟรมอาจจะเหวี่ยงหน่อยนะบางทีเจอผลโมจิมาเหวี่ยงก็อันตราย PVP บวกคนเยอะนะครับผมอันนี้ก็ตามชื่อเลย PVP บวกคนเยอะก็คือนัวนั่นแหละนะครับเฟรมเรทก็จะดรอปลงมาหน่อยนะครับผมไม่ใช่หน่อยอะเยอะอยู่นะครับ40-65เฟรมนะครับผมซึ่งเป็นเฟรมเรทที่ไม่น่าพึงพอใจเท่าไหร่แต่ก็พอที่จะเล่นได้อยู่นะครับผมแบบหมายถึงว่าพอ PVP ได้นอกวงหน่อยอะไรอย่างงี้ถ้าเป็นคลุกวงในมากเกินไปก็เป็นปุยแน่นอนนะครับผมเอาล่ะไปเกมที่3กันเลยแล้วกันนะครับผมกับเกม Genshin Impact นั่นเองครับเกม Genshin Impact นะครับผมปรับต่ำหน่อยนะครับผมอันนี้คือปรับไว้ที่ HD นะครับหรือ 1280x720 นะครับปรับเป็นโลนะครับเปิด FSR 2นะครับผมเอาไว้ลบรอยหยักต่างๆนะครับอยู่คนเดียวเกมนี้เน้นเดินนะครับผมเน้นเดินเควสอยู่คนเดียวเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 40-60 นะครับผมเน้นเดินได้เดินท่องโลกได้นะครับไม่ถึงกับว่าเล่นไม่ได้เลยนะครับผมก็พอเล่นได้บ้างนะครับผมอยู่คนเดียวบวกตีมอนนะครับตามประโยคเลยก็คือเราเดินโลกอยู่ดีๆเนี่ยแน่นอนว่ามันคงจะมีมอนโผล่มาอย่างแน่นอนนะครับผมอาจจะเป็นฮิลิชูแถวนั้นนะครับแล้วเราเข้าไปบวกเนี่ยเฟรมเรทจะอยู่ที่ประมาณ 35-50 เฟรมนะครับเดินโลกเบื่อแล้วนะครับเราเข้าดันเจี้ยนกันบ้างนะครับโดยอยู่ในดันเจี้ยนเนี่ยเฟรมเรทก็จะขึ้นหน่อยนะครับ 45-60 เฟรมเพราะว่าดันเจี้ยนเนี่ยไม่ค่อยจะมีอะไรให้เราโหลดมากนะครับนอกจากมอนนะครับผมที่จะเข้ามาตีเรานั่นเองนะฮะเอาละครับผมมาอยู่เกมที่4กันแล้วนะครับผมกับเกม GTAV นั่นเองครับผมโดยเกม GTAV เนี่ยผมปรับอยู่ที่ 1920x1080 นะครับหรือ Full HD ปรับอยู่ที่ Normal หรือต่ำสุดนั่นเองครับผมโดยขับรถอยู่ในเมืองเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 40-50 เฟรมนะครับผมเฟรมเรทไม่ได้เยอะแต่ก็ไม่ได้น้อยจนเล่นไม่ได้นะครับผมเล่นเอาขายเคลียร์ได้นะครับผมเข้าไปตุ้มตามในนั้นได้อะไร
ประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ขับรถอยู่นอกเมืองเฟรมเรทก็จะดีขึ้นมาหน่อยนะครับ40-60เฟรมนะครับผมอาจจะมีแบบชนหนักๆรถระเบิดอะไรแบบนี้นะครับผมก็เฟรมเรทก็จะร่วงลงไปหน่อยนะครับผมแต่ก็อยู่ที่ประมาณ40-60เล่นได้พอประมาณนึงเลยครับผมเอาละครับจบไปแล้วนะครับผมสำหรับการเทสเกมในคลิปวิดีโอนี้ครับผมรายชื่อผู้โชคดีนะครับอยู่ที่ท้ายคลิปก็มาถึงแล้วนะครับผมเอาละก็ถึงเวลาแล้วนะครับที่เราจะมาสุ่มผู้โชคดีกันนะครับแน่นอนว่าเราเอาแค่3ท่านนะครับบอกกันอยู่อย่างนี้แหละ3ท่านนะครับมีผู้ที่ร่วมในกิจกรรมนี้เนี่ยถึง75คนเรียกได้ว่าเยอะจัดๆนะครับผมและนี่คือวงล้อสปินที่ผมจะมาสุ่มนะครับผมทั้ง75คนเนี่ยเพราะว่าเราคัดเอาแค่3นะครับพูดคำนี้แล้วแค่3และแฮชแท็กที่ผมใช้คือแฮชแท็ก @p มาแจกคอมนะครับอ้าวโอเคเราจะเริ่มตั้งแต่อันดับที่3 2และ1นะครับผมโอ้โหเพื่อเผลอกดเลยเมื่อกี้นี้ เอาล่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าใครจะเป็นคนได้นะครับและไปตกที่ช่องสีแดงนะครับมาดูกันว่าท่านแรกที่ได้รางวัล200บาทเนี่ยจะเป็นใครนะครับผมมาครับผมกดเข้าไปเลยฮะป๊าบเข้าไปและคนที่ได้รางวัล นะครับผม200บาทนะครับจากนายพีนั่นก็คือคุณพอซองนะครับผมเรียกว่าพอซองได้ไหมเออน่าจะชื่อว่าพอซองแหละผมก็ไม่แน่ใจนะอ่านว่ายังไงวะเนี่ยรับรางวัลไป200บาทนะครับผมเดี๋ยวเราจะติดต่อคุณไปนะครับมาที่คนที่2กันเลยแล้วกันนะครับเพื่อไม่การเสียเวลาครับเรากดไปเลย แล้วคนที่2ที่จะรับรางวัล300บาทจากแอดพีเนี่ยจะเป็นใครกันนะครับผมมาดูกันว่าและช่องนี้ไปตกกันอยู่ที่สีเขียวป้าบหนึ่งทีนะครับผมมาดูกันว่าเขาคือใครนะครับผมDY อะไรสักอย่างนะครับและคนนี้ครับผมคนที่ได้ไปก็คือ DYA-2 นะครับ GMC Thailand ชื่อจะยาวไปไหนนะครับก็คนที่ได้รับ2,300บาทไปนะครับผมก็ดีใจด้วยครับผมดีใจด้วยครับเดี๋ยวเราจะติดต่อเข้าไปนะครับผมทีนี้เรามาลุ้นกับคนที่ได้รางวัลที่1กันนะครับผมมาเรามาเริ่มกันเลยไปครับผมโอ้ลุ้นมากไม่เคยลุ้นขนาดนี้มาก่อนนะครับผมแจกทองชิ้นใหญ่เพิ่มรู้สึกลุ้นทันทีนะครับและคนที่จะได้ไปนะครับผมตกอยู่ที่ช่องสีแดงและมาดูกันว่าเขาคือใครนะครับผมกดเข้าไปครับและคนที่ได้ไปคือ id.notexist นะครับชื่อยาวอีกแล้วนะครับไม่รู้จะยาวไปไหนนะชื่อนี้ คลิปของเขาที่ลงไว้นะครับเมื่อ1ปีที่แล้วนะครับผมลงผ่านสมาร์ทโฟนนะครับสอนแฮกเดี๋ยวถ้าให้คอมไปนี่มึงจะไม่แฮกมั่วซั่วใช่ไหมถามจริง ก็เป็นคนที่ได้รับคอมพิวเตอร์จากผมไปนะครับและขอขอบคุณทุกคนที่มาร่วมกิจกรรมของผมด้วยนะครับผมหวังว่ากิจกรรมคราวหน้าจะยังมีแบบนี้ต่อไปนะครับจะยังมีคนมาร่วมธุรกิจกรรมคราวนี้ก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้และทั้ง3ท่านนี้ผมจะติดต่อไปทางคอมเมนต์นะครับผมรอรับคอมเมนต์จากผมได้เลยนะครับแล้วก็แสดงหลักฐานนะครับผมว่าเป็นเจ้าของช่องนี้จริงๆนะครับแล้วติดต่อกลับมาที่ผมนะครับผมโอเคบ๊ายบายครับผม